ันนี้ฮะตัวเกมไมค้าของเรา 1.15.2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีอัปเดตใหม่ที่น่าสนใจมากและบอกได้เลยฮะว่าโหดดีซึ่งในคลิปนี้ฮะมี6อย่างที่น่าสนใจฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะอัลโหลสวัสดีครับกลับไปครับสำหรับไมค้าอีกรอบนึงนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ 1.15.2 คือไอ้เจ้าอัปเดตพวกนี้เนี่ยฮะมันทำให้การเล่นเอาชีวิตรอดของเราเนี่ยฮะมันเปลี่ยนแปลงไปโอเคป่ะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาๆก่อนเลยละกันนะฮะอันดับแรกฮะไอ้นี่คืออะไรฮะไอ้นี่คือรังผึ้งถูกต้องป่ะฮะในอัปเดตที่ผ่านๆมาเนี่ยรังผึ้งเนี่ยจะค้นพบได้ตามไบโอมฟลาวเวอร์ฟอเรสต์ถูกต้องป่ะฮะแล้วก็ทุ่งหญ้าแพลนซันฟลาวเวอร์แพลนถูกต้องป่ะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะเขาเพิ่มแล้วฮะตอนนี้ฮะเรามีโอกาสที่จะค้นพบรังผึ้งในบริเวณแน่นอนฮะเรามีโอกาสพบรังผึ้งในบริเวณป่าไม้ Flower Forest ใช่ป่ะมีโอกาสเท่าไหร่นะมีโอกาส 2% ฮะที่เราจะค้นพบรังผึ้งในไบโอม Flower Forest โอเคป่ะฮะแล้วก็มีโอกาสอีก 5% ในไบโอม Sunflower นะฮะก็คือไอ้ไบโอมดอกไม้ทานตะวันนั่นเองอ่ะของอร่อยที่สุดก็คือเมล็ดทานตะวันอุ้ยเก่าแก่มากเลยแฮมทาโร่และขณะเดียวกันเนี่ยฮะไบโอมป่าทั่วไปเนี่ยฮะเราก็จะมีโอกาสค้นพบรังผึ้งเหมือนกันซึ่งจะมีโอกาสแค่เพียง 0.2% ฮะซึ่งเป็นโอกาสที่ค่อนข้างน้อยมากซึ่งมันจะเกิดตามเนี่ยอย่างไอ้ไบโอมไอ้ต้นไม้สีขาวเนี่ยฮะก็มีโอกาสมีรังผึ้งเหมือนกันมีโอกาสแค่เพียง 0.2% โอเคป่ะฮะรวมถึงไบโอมป่าไม้โอ๊กก็เหมือนกันนะฮะมีโอกาส 0.2% คือมันน้อยไหมมันก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่ามีโอกาสเจอไหมก็มีซึ่งถ้าเกิดสมมติเราบินแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหารังผึ้งที่ไหนอ่ะลองดูแล้วกันฮะถ้าเราพิมพ์ทับทีพีแอดอีอาจจะมีโอกาสเจอผึ้งก็ได้มั้งเนาะโอเคฮะแล้วก็แป๊บนึงนะ distance.200ปุ๊บมีโอกาสไม่เจอผึ้งเลยแป๊บนึงนะลิมิต1แล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นชื่อเราสเกอร์ซาซาอึ๊บปุ๊บอู้เอ๊ะอ๋อนี่ไงใช่ๆๆเห็นป่ะโอกาส 0.2% มันมีไหมมีน้อยไหมน้อยมากนี่ไงฮะมีรังผึ้งตรงนี้ด้วยสุดยอดคือรังผึ้งเนี่ยฮะมันจะเกิดแค่ต้นไม้2ต้นโอเคป่ะนั่นก็คือต้นไม้ไม้ขาวแล้วก็ต้นไม้โอ๊กเท่านั้นโอเคครับลองดูนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองเข้าสู่ต้นไม้เขตโอ๊กตรงนี้แป๊บนึงไหนดูซิมันจะมีรังผึ้งให้เราหรือเปล่าคือ 0.2% เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณต้นไม้เห็นป่ะฮะแถวเนี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมไหนดูซิมีผึ้งอยู่แถวนี้ด้วยแสดงว่ามันต้องมีรังผึ้งอยู่แถวนี้ใช่ไหมเอ๊รังผึ้งเดี๋ยวบ้านนายอยู่ไหนเนี่ยผึ้งฮัลโหลเวิลเอาใหม่สิปึ๊บไหนดูซิรังผึ้งอยู่ไหนนี่ไงเห็นป่ะฮะรังผึ้งอยู่บริเวณตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นต้นไม้โอ๊กนั่นเองสรุปแล้วฮะรังผึ้งเนี่ยฮะมันก็จะอุ๊ยช่างมันสรุปแล้วรังผึ้งเนี่ยฮะมันจะเกิดไบโอม Flower Forest Sun Flower Forest ไอ้พวกเนี้ยมันเกิดอยู่แล้วถูกต้องป่ะฮะแต่เพิ่มเติมคือมันจะเกิดตามพื้นที่ป่าธรรมดาแบบนี้ด้วยที่มันเกิดน้อยเพราะอะไรฮะลองมองตามหลักความจริงดูสิดอกไม้มันน้อยมั้ยมันก็ค่อนข้างน้อยถูกต้องป่ะล่ะเมื่อเปรียบเทียบกับ Flower Forest บางคนบอกว่าไหนอ่ะดอกไม้น้อยพี่โอ้โหเนี่ยดอกไม้โคตรเยอะเลยโหมันคือเกมเอาหน้าเนี่ยเห็นป่ะมองทั่วไปเห็นป่ะดอกไม้เยอะมั้ยมันก็ไม่เยอะดังนั้นมันก็เยอะว่ะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอานะ 0.2% เนาะอัปเดตที่2ที่มีผลกับการเอาชีวิตรอดของเราเนี่ยฮะรังผึ้งเราสามารถปั๊มรังผึ้งตามธรรมชาติได้โอเคป่ะฮะโอกาสเนี่ยยากไหมก็ค่อนข้างยากปกติแล้วเนี่ยฮะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราต้องการจะทำรังผึ้งเนี่ยเราสามารถทำรังผึ้งแบบมนุษย์ทำได้ใช่ป่ะฮะนั่นก็คือเป็นรังผึ้งแบบเนี่ย beehive ถูกต้องป่ะซึ่งเราก็สามารถคราฟได้นะฮะเสียงเบาเป็นรังผึ้งที่เราสามารถคราฟได้ถูกต้องป่ะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการแบบเนี่ยเราต้องการแบบ bee nest เนี่ยเราต้องการรังผึ้งแบบเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะฮะเราอยากได้แบบนี้เราอยากได้เยอะๆทำยังไงคราฟก็ไม่ได้ถูกต้องป่ะล่ะฮะมันมีวิธีการปั๊มอยู่มันเป็นอัปเดตใหม่ของ 1.15.2 ฮะอัปเดตสิ่งที่ผมกำลังจะสาธิตให้ดูก็คือแบบ1 random tick speed ปั๊บถ้าสมมุตินะครับสมมุติคุณเป็นเด็กสมมุติว่ามีดอกไม้อะไรก็ได้นะฮะวางลักษณะคล้ายๆแบบนี้คือจริงๆแล้วมันไม่ต้องวางเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่ผมวางประชดให้ดูฮะสมมติเราปลูกแซปปิ้งตรงนี้โอเคป่ะฮะแล้วบริเวณรอบๆแซปปิ้งเนี่ยฮะมีประมาณ2ดอกไม้เนี่ยในรัศมี2บล็อกโอเคป่ะแป๊บนึงนะเนี่ยรัศมีจะพึ่งสิเฮ้ยเดี๋ยวทุบเนี่ยสมมติแซปปิ้งต้นไม้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ถูกต้องป่ะฮะเนี่ยดอกไม้ในบริเวณรอบๆตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยที่ผมปลูกตรงเนี้ยฮะมีแค่เพียง2ดอกมันจะมีโอกาสให้รังผึ้งเนี่ยฮะเกิดบนต้นไม้ได้มีโอกาสเพียง 5% โอเคป่ะเอาเราก็สามารถปั๊มรังผึ้งได้ถูกต้องป่ะล่ะและสำหรับใครที่ทำฟาร์มต้นไม้เนี่ยเราก็ไม่ต้องแปะดอกไม้ก็ได้ถูกต้องป่ะล่ะเราทำฟาร์มต้นไม้เพราะเราอยากได้ไม้ถูกต้องไหมฮะก็ไม่ต้องไปแปะดอกไม้ให้รังผึ้งมันเกิดนี่ก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจำอัปเดตอันเก่าๆแก่ๆของไมค้าได้ใช่ไหมฮะที่ว่าเราแบบสมมติเราปลูกต้นไม้แบบสมมติเราต้นไม้แบบนี้เนี่ยฮะมันจะมีโอกาสแบบรังผึ้งมันเกิดถูกต้องป่ะล่ะแต่เราไม่ต้องการให้มันมารบกวนเราถ้าเกิดสมมติเราทำฟาร์มต้นไม้นี่ฮะเป็นทางออกที่ดีมากทางออกของโมแจงเนี่ยดีแปะดอกไม้รอบ
เราก็ปลูกต้นไม้ซะถ้าเปรียบเทียบเป็นโอกาสก็ประมาณ1ใน20เนี่ยฮะจะมีโอกาสที่ต้นไม้มีรังผึ้งโอเคป่ะคือถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะนะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรแต่ว่านะเราจะไม่ทนโอเคป่ะฮะเราจะไม่ทนเราจะไม่มานั่งเสียเวลาอะไรลักษณะคล้ายๆแบบนี้ผมขออนุญาตใช้คอมมานด์บล็อกแล้วกันฮะเพื่อเป็นการสาธิตโอเคป่ะฮะสาธิตแป๊บนึงฮะต่อขึ้นมาแบบนี้เยอะไปป่ะไม่รู้แป๊บนึงนะฟิลแบบนี้อ่ะฮะแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปั๊บชาร์ปล็อกโอ๊กล็อกโอเคฮะแป๊บนึงนะแอร์รีเพลซโอ๊กล็อกโอเค give at command บอกแป๊บนึงฮะขออนุญาตตั้งค่าอะไรแป๊บนึงฮะโอเคครับ command box repeat active แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวอธิบายแป๊บนึงฮะแล้วก็โอเค leave โอเคเป็นแบบนี้อ่ะฮะแป๊บนึงใจเย็นแล้วหลังจากนั้น fill ไอ้นี่โอ๊ก zapping repeat air command box อีก1อันแบบนี้อ่ะฮะอ่ะฮะโอเคครับอธิบายโว้วพูดมันรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวอธิบายแป๊บนึงฮะว่าคอมมานด์บล็อกพวกเนี้ยคืออะไรอันดับแรกฮะอันนี้เนี่ยฮะผมต้องการจะให้แบบลบต้นไม้ทิ้งโอเคป่ะดังนั้นถ้าเกิดสมมติในบริเวณเนี่ยบริเวณตั้งแต่ตรงนู้นนะฮะถึงบริเวณตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีตอไม้ให้ลบตอไม้ออกโอเคแล้วก็ตรงนี้ให้ลบใบไม้ออกอ่ะฮะแล้วก็บริเวณไอ้เจ้าคอมมานด์บล็อกอันนี้เนี่ยฮะผมจะให้มันวางโอ๊กแซปปิ้งโอเคป่ะฮะดังนั้นปึ๊บโอเคครับพอต้นไม้มันโตปุ๊บแต่เมื่อกี้รังผึ้งเห็นป่ะฮะมันเกิดออกมาเยี่ยมคือบริเวณตรงนี้เนี่ยฮะถ้าต้นไม้โตปุ๊บมันก็จะลบทิ้งโอเคป่ะฮะต้นไม้โตลบทิ้งต้นไม้โตลบทิ้งมันจะลบจนกระทั่งอู้เห็นป่ะฮะมีรังผึ้งเกิดแล้วสุดยอดอ่ะโอ้มีรังผึ้งอีกแล้วเห็นป่ะฮะเยี่ยมคืออย่างที่บอกคือมันลบเฉพาะตอไม้กับใบไม้ใช่ป่ะฮะรังผึ้งมันไม่ลบดังนั้นนี่ไงเมื่อกี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันมีโอกาสรังผึ้งเกิดโอ้สุดยอดอัปเดตต่อไปฮะไหนๆแล้วก็อยู่เรื่องเกี่ยวกับผึ้งแล้วนะฮะผมขอทำอะไรเกี่ยวกับผึ้งแป๊บนึงสิเอารังผึ้งออกมาอ่ะฮะเอารังผึ้งออกมาแบบนี้ใหญ่แล้วก็เสกผึ้งเข้ามาแบบนี้แล้วก็ดอกไม้รอบๆแถวนี้นิดนึงอ่ะฮะเสกผึ้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ช่างมันเถอะอัปเดตนี้คือถ้าเกิดสมมติเราเอาซิลทัชเนี่ยฮะขุดรังผึ้งเนี่ยฮะผึ้งมันจะไม่กดเครื่องเราโอเคป่ะฮะก็เป็นอะไรที่ดีดังนั้นผมจะเอาขวานออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ enchant at ซิลทัช1เห็นป่ะฮะตอนนี้ฮะเรามีซิลทัชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคฮะแล้วคราวนี้คือพอเราเอาซิลทัชทุบรังผึ้งปุ๊บเห็นป่ะอูผึ้งไม่โกรธเคืองเราแล้วอูเป็นอะไรที่แบบดีกับชีวิตมากเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอเราทุบรังผึ้งเนี่ยโดยใช้ซิลทัชมันโกรธเคืองเราฮะคือแบบผึ้งที่ไหนก็ไม่รู้นะพอเห็นแบบเราทุบรังผึ้งปุ๊บมันรักเพื่อนไงมันโกรธแทนเพื่อนนะเนี่ยเราทุบแบบนี้เห็นป่ะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยชีวิตดีๆแต่ถ้าเราใช้มือทุบนั่นไงผึ้งมันโกรธเคืองดูตาแดงๆจะไว้ใจเฮ้ยเฮ้ยตาแดงๆจะไว้ใจดิกาเฮ้ยก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีฮะสำหรับคนที่แบบชอบทำฟาร์มผึ้งอะนะเป็นอัปเดตที่ดีมากๆนะฮะต่อไปครับเป็นเรื่องของบีคอนโอเคป่ะฮะบีคอนเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแล้วหลายๆคนก็ชอบเรียกผิดนะมันออกเสียงว่าบีคอนนะฮะไม่ใช่เบคอนถ้าเบคอนแล้วก็อร่อยบีคอนเนี่ยฮะมีอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็หลักๆเลยเราต้องสร้างฐานบีคอนก่อนละกันดังนั้นโอเคฮ่าโอ้ยนานอะดีนิ้วโอเคครับเรามาเริ่มต่อเลยละกันฮะเราต้องการจะใส่เอฟเฟกต์อะไรดีอะเอาเอฟเฟกต์อะไรใส่ให้มันนิดนึงนะฮะเอาเอฟเฟกต์สปีดละกันโจ๊ะแบบนี้ฮะใส่เอฟเฟกต์สปีดระดับ2โอเคป่ะฮะกดดันให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฮะมันก็จะมีเอฟเฟกต์สปีดให้เราใช่ไหมฮัลโหลเวลแป๊บนึงนะฮะมีสปีดไหมโอเคครับมีเอฟเฟกต์สปีด2ให้เราเรียบร้อยแล้วอัปเดตที่ว่านี้คืออะไรฮะมันจะไม่ทับเอฟเฟกต์ซึ่งกันและกันโอเคป่ะฮะเพราะอะไรนะหรอฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยฮะสมมติเรามาไกลๆนิดนึงนะฮะแล้วเราเอายาสปีดนิดนึงยาสปีดโอเคฮะเอาสปีดระดับ1มานะฮะเกมหมดออกให้เรียบร้อยDifficult peaceful โอเคฮะตอนนี้เห็นป่ะฮะเรามีเอฟเฟกต์สปีด1ถูกต้องป่ะฮะแล้วคราวนี้ฮะพอเรามาที่เขตบีคอนแบบนี้นะเป็นอัปเดตที่ดีมากเลยนะผมชอบมาบริเวณตรงนี้นะฮะเข้าเขตบีคอนให้เรียบร้อยเข้าไปนี่เห็นป่ะฮะตอนนี้เราก็ได้สปีด2ไปที่เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยฮะเอฟเฟกต์อันเก่าของเราเนี่ยฮะมันจะถูกทับไปเลยถูกต้องป่ะฮะแต่อันนี้ฮะเอฟเฟกต์จะไม่ถูกทับบางคนบอกไหนอะไม่เห็นถูกทับก็เนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามันทับใช่ป่ะฮะตอนแรกเรามีสปีด1ใช่มั้ยตอนนี้กลายเป็นสปีด2เรียบร้อยแล้วไหนแล้วพี่บอกว่าเอฟเฟกต์มันจะไม่ทับไงมันไม่ทับจริงๆเดี๋ยวดูนะตอนเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์ของบีคอนอยู่ใช่ไหมฮะให้เราออกมานอกเขตบีคอนซะให้เรียบร้อยโอเคครับพอเอฟเฟกต์สปีด2หมดเนี่ยฮะมันก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเรากินยาสปีด1เอาไว้เห็นป่ะฮะสปีดกลับมาแล้วโอ้ไม่เสียของด้วยตบมือ
และขณะเดียวกันฮะถ้าเอฟเฟกต์ที่มีมากกว่าแล้วมาเข้าเขตบีคอนมันก็จะไม่ทะเลาะด้วยเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยสมมตินะสมมติเอฟเฟกต์ที่มากกว่าสมมติเรามีเอฟเฟกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าแล้วพอเรามาเข้าเขตบีคอนเนี่ยฮะเอฟเฟกต์นั้นอ่ะมันจะทะเลาะแล้วมันจะหายไปเลยนะเช่นสมมติผมเอาเอฟเฟกต์สปีดเท่าไหร่ดีเอา2นาทีละกันเนาะสปีดระดับ5โอเคฮะสมมติเรามีสปีดระดับ5สมมตินะฮะแล้วพอเราเข้าเขตบีคอนแบบนี้มันก็จะเห็นป่ะฮะเอฟเฟกต์มันก็จะไม่ทะเลาะกันที่ผ่านมาเนี่ยคือเอฟเฟกต์อ่ะมันทะเลาะกันคือแบบพอเข้ามาปุ๊บมันจะกลายเป็นสปีด2ทันทีก็ดีฮะเป็นอัปเดตที่ดีมากขอบคุณมากบีคอนจุ๊บทีนึงจุ๊บอ่ะอัปเดตต่อไปเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเนเธอร์ซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีนะฮะเป็นอะไรที่โคตรดีย้ำอีกรอบดูปากชัดโคตรดีบางคนบอกรำคาญนะฮะกดเลื่อนไปเลยแล้วกันรู้ว่ามันดียังไงใช่ไหมโอเคครับออฟซิเดียนมานะฮะมันโคตรมันดีจริงๆเว้ยโอเคครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่โคตรดีนะฮะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเพราะว่ามันโคตรมันดีจริงๆนะโอเคอันดับแรกฮะเราเอาเก็บวะไม่น่าตบหน้าตัวเองเลยเอาฟินแอนด์สติลมานะแล้วก็ออฟซิเดียนแบบนี้นะฮะผมเอาเอฟเฟกต์ตัวเองออกก่อนแป๊บนึงนะเอฟเฟกต์เรียแอดพีเพราะมันโคตรดี เอาละครับคลิปนี้เราจะล้างสมองด้วยการโคตรดีนะฮะโอเคฮะทำประตูไปเนเธอร์ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคป่ะฮะแน่นอนฮะพอเราเข้ามาในเนเธอร์เอ้าแล้วไงอะแล้วไงอะมันก็คือเนเธอร์ปกติไม่ใช่หรอใช่ไหมฮะมันไม่ได้ปกติแบบนั้นปกติแล้วเนี่ยฮะเราทำทางเนเธอร์เนี่ยฮะทุบไปเลยเนี่ยเวลาเราทำทางเนเธอร์เนี่ยฮะแบบทำทางแบบเนเธอร์ในเอาชีวิตรอดที่ว่าแบบเราต้องการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอ่ะในเอาชีวิตรอดผมก็ทำถูกต้องป่ะเราขุดมาข้างบนตรงนี้ใช่ไหมฮะเราขึ้นมาข้างบนแบบนี้ขึ้นมาข้างบนถึงเท่าไหร่เนี่ยแบบมึงนะทะลุอีกโอเคฮะเราก็จะขึ้นมาประมาณแบบบริเวณข้างบนตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเราขึ้นมาบริเวณตรงนี้ไม่ถึงที่ผ่านมาแล้วเราก็จะทำทางรถไฟหรือทำทางน้ำแข็งในเนเธอร์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะแล่นเรือบึ้นไปใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ฮะมันมีวิธีการทำทางที่ดีกว่าเดิมฮะถ้าเกิดสมมติเราต้องทำทางในเนเธอร์แบบนี้เห็นป่ะเราต้องมานั่งขุดเห็นป่ะฮะเป็นอะไรที่วุ่นวายกับชีวิตมากยิ่งเราต้องแบบเดินทางไปไกลๆแบบ700บล็อกเงี้ยโอ้โหขุดที่ขุดพังกันตะแลตะแต่เลยใช่ไหมฮะอัปเดตใหม่อันนี้ฮะถ้าเราขึ้นมาเหนือเบดล็อกคือเราอาจจะขึ้นมาเหนือเบดล็อกด้วยการใช้ Ender Pearl นะฮะจะขึ้นมาเหนือเนเธอร์ด้วยอะไรก็วิธีแต่ละคนนะฮะก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมติเราขึ้นมาเหนือเนเธอร์แล้วนะฮะสมมติเราขึ้นมาเหนือเนเธอร์แล้วเนี่ยฮะและถ้าเราทำประตูเนเธอร์บริเวณข้างบนตรงนี้นะฮะเราทำแบบนี้อ่าฮะแล้วเราเปิดไฟแล้วเราออกมามันก็จะออกมาข้างนอกแบบนี้ถูกต้องป่ะล่ะฮะแล้วบางคนบอกแล้วไงอ่ะออกมาข้างนอกงี้แล้วไงอ่ะให้เราเข้าไปใหม่อีกรอบนึงฮะบางคนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคือที่ผ่านมาเนี่ยฮะเวลาเราเข้าออกประตูเนเธอร์ทีเนี่ยฮะเราจะไปโผล่บริเวณข้างล่างถูกต้องป่ะฮะแต่ตอนนี้ฮะไมค์ครับอัปเดตใหม่แล้วประตูเนเธอร์อันนี้เนี่ยอนุญาตให้ผู้เล่นทำประตูเหนือเบดล็อกได้แล้วนั่นก็หมายความว่าไงนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราแบบทำทางเดินเหนือเนเธอร์ใช่ป่ะฮะแล้วเราก็แบบวางน้ำแข็งใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็วางน้ำแข็งแบะแบบเนี้ยวางอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบวางเรือแบบเนี้ยปุ๊บเราก็สามารถไถวิ่นเห็นป่ะเราสามารถทำทางเดินไปไกลๆได้โดยที่ไม่ต้องขุดบล็อกอะไรให้วุ่นวายเหมือนไอ้ข้างล่างบริเวณตรงเนี้ยเนี่ยที่ผ่านมาเราต้องขุดอะไรแกเยอะมากเลยใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องแล้วฮะก็แค่เพียงทำทางเดินวางน้ำแข็งโอ้ชีวิตดีๆอยากจะไปตรงไหนล่ะฮะสมมุติเราอยากจะไปถึงนี่ใช่ไหมแล้วก็มาถึงตรงนี้เราก็ทำประตูออกไปข้างนอกซะให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคป่ะฮะออกมาเสร็จแล้วไงฮะพอเราจะเข้าแล้วก็เข้าไปซะแล้วก็โผล่ที่เดิมต้องมาฮะเอาเวแล้วเมื่อกี้ทิศทางมันทางไหนเนี่ยเอาเวละหลงทางเมื่อกี้เรามาจากตรงไหนเนี่ยฮัลโหลเวลาอยู่เหนือเนเธอร์ก็พยายามทำสัญลักษณ์วางท็อตอะไรนิดนึงแล้วกันนี่ฮะจับทิศทางบริเวณตรงนี้เห็นป่ะฮะเราก็สามารถเดินทางจากจุดนู้นมาจุดนี้ได้โดยใช้เหนือเนเธอร์นั่นเองไม่มีมอนเตอร์เกิดโอ้ชีวิตดีเย้บอกแล้วไม่ได้โม้บอกแล้วว่าอัปเดตอันเนี้ยมันโคตรดีแล้วก็มีอีกหนึ่งอัปเดตฮะเกี่ยวกับปีกเอเลท่า ELYTRA ที่ผ่านมาเนี่ยฮะหลายๆคนอาจจะเคยใช้บั๊กอันนี้จริงๆแล้วมันคือบั๊กหรือเปล่าก็น่าจะเป็นบั๊กนะเพราะว่าเขาถือว่าแบบมันเป็นบั๊กบั๊กนี้คืออะไรฮะบางคนพอจะจำได้แล้วนะว่ามันคืออะไรปีกเอเลท่ากับบันไดจำได้ไหมปีกเอเลท่ากับบันไดเนี่ยฮะทะเลาะกันประจำเลยมันทะเลาะยังไงสมมตินะเราไต่บันไดถูกต้องฮะเราไต่บันไดแบบนี้และถ้าเป็นไมค์ครับเวอร์ชันเก่าพอเรากดสเปซบาร์ปุ๊บหน้าเราจุ่มดินปังทันทีเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยฮะในบันไดตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดสเปซบาร์ได้แล้วโอเคป่ะกดสเปซบาร์เห็นป่ะเราก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้ผมครีเอทีฟอีกsurvival นี่เห็นป่ะผมสามารถกดสเปซบาร์ได้โดยที่หน้าไม่ทิ่มดินคุณก็ไปลองดูสิเวอร์ชันเก่าๆกดสเปซบาร์หน้าปุ้งฮิตเตอร์กาวทูฮาร์ดเลยนะฮะตาย
อัปเดตต่อไปถือว่าเป็นโบนัสละกันโอเคป่ะฮะเพราะอะไรฮะอัปเดตต่อไปเนี่ยฮะมันเป็นเกมรูใหม่นะฮะเกมรูเนี่ยฮะคือถ้าเราเล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปแตะเกมรูถูกต้องป่ะฮะแต่ก็แค่บอกเฉยๆนะฮะเผื่อแบบใครแบบเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วแบบรำคาญพวกพิเลเจอร์หรือไอ้เจ้า NPC พ่อค้าเราสามารถปิดได้ในเกมรูฮะซึ่งมันมีเกมรูอะไรบ้างอันนี้คือเกมรูดูไอ้เจ้าบ้านนี้เนี่ยฮะถ้าเราปรับลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไอ้เจ้าตัวพิเลเจอร์ที่มันล่าตะเวนอ่ะมันจะไม่เกิดแล้วนะฮะจำคำสั่งไว้เลยครับดูครับดูเบิ่งเบิ่งแหนเบิ่งแหนเห็นป่ะฮะคำสั่งนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้พิเลเจอร์เกิดแต่ถ้าอยากจะให้พิเลเจอร์เกิดก็ปรับเป็น True เหมือนเดิมนะฮะมันก็จะมีตัวล่าตะเวนถือไอ้ตัวคอร์สโบนั่นนะฮะเปิดไว้ก็ได้นะฮะสร้างสีสันในชีวิตแล้วก็อีกหนึ่งเกมรูฮะนั่นก็คือดูเทรดเดอร์เนี่ยฮะถ้าเราลำคาญไอ้เจ้าตัวพ่อค้าที่มันลากลามะมา2ตัวถ้าลำคาญนะเราปรับเกมรูนี้ซะและไอ้เจ้าพ่อค้านะมันจะได้หายไปนะฮะลำคาญมากดูส่วนตัวผมก็ลำคาญแต่อย่างที่บอกคือเราเล่นนะครับเอาชีวิตรอดเราไม่ควรไปแตะเกมรูโอเคป่ะฮะแต่ก็เผื่อใครลำคาญอยากจะปรับก็ปรับไปนะและอัปเดตสุดท้ายฮะก็คือเขาแก้บั๊กไป28ตัวฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ไหมครับเวอร์ชั่น 1.15.2 ใช่ไหมฮะมันไม่ควรจะมี 1.15.3 แล้วคือเขาบอกนะเขากำลังจะไปพัฒนา 1.16 อยู่นั่นเองฮะนั่นก็คือเนเธอร์อัปเดตนั่นเองครับและคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันขอบคุณที่ตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะแล้วถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดบริเวณตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย